ส่วนความคืบหน้าคดียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากุลทหาราดกระบังกว่า1,600ล้านบาทเนี่ยนะคะตำรวจก็ได้จับกลุ่มตัวผู้จัดการธนาคารแล้วก็อายัดต,ตัวผู้อำนวยการส่วนการคลังของทางสถาบันที่ร่วมกันกระทําความผิดแล้วค่ะทางด้านพลตารวจโทรประวุฒิวรสิรินะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้นําตัวนายทรงกรดสีประสงค์ค่ะผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาบิ๊กซีศรีนครินมาแถลงข่าว กรณีร่วมการลักทรัพย์ ปลอมแล้วก็ใช้เอกสารสิทธิปลอมพร้อมกับอายัดตัวนางสาวอมพรน้อยสัมฤทธิ์อายุ56ปีผู้อำนวยการส่วนการคลังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตั้งแต่ปี2555ถึงปี2557จําจำนวนเงินก็1663ล้านบาท ซึ่งการออกหมายจับของตำรวจนะคะมีพยานหลักฐานครบถ้วนซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังสืบสวนถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวด้วย <c oughs> ก็เชื่อว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดมากกว่า2คนค่ะโดยนายทรงกรดค่ะให้การว่าตนเองทำตามหน้าที่ในฐานะพนักงานธนาคารและไม่ทราบถึงความผิดปกติในการโยกย้ายเงิน <c oughs> เนื่องจากเอกสารในการโอนเงินครบถ้วนทุกอย่าง อีกทั้งนางสาวอมพรค่ะอ้างว่าจะนําเงินดังกล่าวไปทําประโยชน์ให้กับสถาบันแล้วก็จะนําเงินมาคืนบัญชีในเดือนมกราคม2558ยืนยันว่าไม่มีการรับค่าตอบแทนใดๆจากนางสาวอมพรนั่นเป็นคําให้การจากนายทรงกรดนะคะ ทางด้านนายโมนายไกลเล่อค่ะรักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังก็ถแถลงว่าคณะผู้บริหารพบความผิดปกติหลังจากที่เจ้าหน้าที่ธนาคารนำแคชเชียร์เช็คมาเซ็นย้อนหลังแต่ด้านหลังเช็คกลับสั่งจ่ายไปยังบัญชีส่วนบุคคลจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเงินที่ถูกยักยอกไปนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของทางสถาบัน